็นวิดีโอคำเทศนาของแต่ละอาทิตย์ณคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับช่วงเวลาที่ดีที่เราทั้งหลายนั้นมีในการที่เรานั้นได้อยู่กับครอบครัวได้พักผ่อนขอช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษนำการรื้อฟื้นนำการเยียวยานำความสัมพันธ์ที่ดีแนบแน่นมากยิ่งขึ้นท่ามกลางครอบครัวขอพระองค์ทรงโปรดพระองค์จงแค่เมตตาเราทั้งหลายที่พี่น้องหลายคนในเวลานี้เดินทางออกไปนอกกรุงเทพขอพระองค์ทรงโปรดให้การเดินทางทั้งไปและกลับของเขาปลอดภัยพระองค์เจ้าขอดูแลเขาขอดูแลยานพาหนะขอการขับรถพระองค์เจ้าจะมีสมาธิที่ดีขอการปกป้องมาถึงชีวิตมาถึงทรัพย์สินของเขาและสำหรับพี่น้องหลายคนที่อยู่ที่นี่ที่กำลังมีแผนในการเดินทางไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องในต่างจังหวัดพระองค์เจ้าขอพระองค์ทรงโปรดอำนวยพระพรให้กับเขาขอความพร้อมในทุกอย่างพระองค์เจ้าให้เขาพักผ่อนอย่างเต็มที่พระองค์เจ้าที่จะได้เดินทางและอย่างปลอดภัยเราขอบพระคุณพระเจ้าอวยพรพระองค์เจ้าทุกคนครัวเรือนของเขาทุกคนพระองค์เจ้าเมื่อเขานั้นไปเยี่ยมพระองค์เจ้าขอนำพระพรของพระเจ้าไปถึงที่นั่นเมื่อเขาจากที่นั่นไปพระองค์ขอพระพรที่นั่นยังเต็มเปี่ยมอยู่และขอพระพรของพระเจ้านั้นจะได้กลับมาสู่พระนิเวศของพระเจ้าแห่งนี้เราขอบพระคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะครับสรรเสริญพระเจ้าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเรียกว่า Holy Week ใช่ไหมครับเป็นช่วงเวลาที่บริสุทธิ์นะฮะก็เป็นช่วงเวลาสัปดาห์ก่อนวันฟื้นคืนพระชนหรือที่เรียกว่าวันอีสเตอร์นั่นเองก็จะมีวันอีก2วันที่มีความสำคัญก็คือวันนี้นะฮะเป็นวันเรียกว่าวันทางตาลเป็นวันที่องค์พระเยซูคริสต์นะครับได้เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตนะพระองค์ทรงหลังของลูกลาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปในเมืองมีผู้คนโห่ร้องโฮสนาสรรเสริญพระเจ้ากษัตริย์ผู้เสด็จมานะแล้วก็เราเห็นภาพที่งดงามมากในพระคัมภีร์แล้วก็อีกวันนึงคือวันศุกร์ประเสริฐนะครับก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้มาร่วมกันในศุกร์ประเสริฐในศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็วันอาทิตย์เรามีนมัสการพระเจ้าเรียกว่ารุ่งอรุณเลยตั้งแต่ตีห้าครึ่งอยากขอเชิญชวนเหมือนกันนะครับทั้งวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วก็วันอาทิตย์นะครับตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับที่นี่ก็ขอพระทรงโปรดที่จะนำพวกเราให้ได้พักอย่างเต็มที่ในวันนั้นแล้วก็ตื่นเช้ามาคริสตจักรด้วยกันนะครับพระคำในพระคัมภีร์ที่บันทึกเกี่ยวกับเรื่องของวันทางตาลหรือวันที่องค์พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตนี้มีความสำคัญที่ว่ามีความสำคัญนี้เพราะว่าได้ถูกบันทึกไว้ถึง4เล่มด้วยกันจริงๆมีเหตุการณ์ไม่มากพี่น้องคงอ่านมัทธิวมาระโกลูกาแล้วก็ยอห์นก็เห็นว่านะครับมีหลายเรื่องที่อาจจะซ้ำกันหรือให้รายละเอียดที่ไม่เหมือนกันในพระคัมภีร์ใช่ไหมครับแต่พี่น้องทราบไหมครับว่ามีน้อยเรื่องมากๆที่ถูกบันทึกไว้ทั้ง4เล่มยกเว้นช่วงเวลาสุดท้ายขององค์พระเยซูคริสต์ช่วงเวลาที่พระองค์ทรงทำปัสกาพระองค์ทรงถูกจับถูกตรึงที่กางเขนแล้วก็ฟื้นคืนพระชนอันนี้ปกติอยู่แล้วทั้ง4เล่มเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแต่เหตุการณ์อื่นๆที่นอกเหนือตรงนั้นเนี่ยมีน้อยมากที่ถูกบันทึกไว้ถึง4เล่มด้วยกันและเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้นะครับอาจจะมีเรื่องของการเทศนาที่กาลิลีของพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็มีเรื่องของการเลี้ยงคน 5,000 คนอันนี้ก็ถูกบันทึกไว้แล้วเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ถูกบันทึกไว้ทั้ง4เล่มอยู่ในมัทธิวบทที่21มาระโก11แล้วก็ลูกา19แล้วก็ยอห์นบทที่12นะครับจะ4ตอนนี้จะเป็นการพูดถึงตอนที่องค์พระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้ประชิดผมอยากให้เราได้ดูวิดีโอสั้นๆคลิปสั้นๆ2นาทีนิดหนึ่งนะครับพระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มนะครับบนหลังลูกลาตัวหนึ่งนะ
อย่างที่บอกไปก็คือว่าพระธรรมนั้นได้เขียนอยู่ในสี่เล่มด้วยกันครับผมเองอยากจะใช้โอกาสนี้จริงๆเราคงไม่ได้กลับมาในพระธรรมตอนนี้บ่อยนักนะฮะจึงมีโอกาสนั่งรวบรวมรายละเอียดของพระธรรมทั้งสี่เล่มเนี่ยเข้ามารวมกันหลายครั้งพี่น้องอ่านเล่มเดียวอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดของเล่มอื่นๆก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าคงไม่มีโอกาสได้พลิกไปพลิกมาทั้งสี่เล่มนะฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็อยากให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ดูรายละเอียดของพระธรรมทั้งสี่เล่มพร้อมๆกันนะโดยผมจะเขียนสีดำนะฮะสีดำจะเป็นมัทธิวแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นของมาระโกสีแดงจะเป็นของลูกาและสีเขียวจะเป็นของยอนนะอาจจะเขียนอ่านไม่ค่อยชัดนะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับขั้นพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้เยรูซาเล็มถึงหมู่บ้านเบธฟายีและหมู่บ้านเบธธานีเชิงภูเขามะกอกเทศแล้วพระเยซูส่งใช้สาวกสองคนสั่งเขาว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่านท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของมันที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยจงแก้จูงมาให้เราถ้ามีผู้ใดว่าอะไรแก่ท่านท่านจงว่าพระองค์ต้องประสงค์และประเดี๋ยวพระองค์จะทรงกลับคืนให้ที่นี่แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้เป็นไปตามพระวจนะที่ตรัสโดยผู้เผยพระวจนะจงบอกชาวซิโยนว่าอย่ากลัวเลยกษัตริย์ของท่านเสด็จมาหาท่านโดยพระทัยอ่อนสุภาพกษัตริย์ของท่านทรงลาทรงลูกลาสาวกสองคนนั้นก็ไปตามพระเยซูตรัสสั่งแล้วพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่นอกประตูที่ถนนเขาจึงแก้มันบางคนซึ่งอยู่ที่นั่นถามเขาว่าแก้ลูกลานั้นทำไมสาวกก็ตอบตามพระดำรัสสั่งของพระเยซูแล้วเขาก็ยอมให้เอาไปจึงจูงแม่ลากับลูกของมันมาและเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลังลาแล้วพระองค์ทรงลานั้นฝูงชนเป็นอันมากพากันถือทางอินทผลัมออกไปต้อนรับพระองค์ได้เอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนหนทางบางคนก็ตัดกิ่งไม้ใบไม้จากทุ่งนามาปูตามถนนเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ที่ซึ่งจะลงไปจากภูเขามะกอกเทศแล้วเหล่าสาวกทุกคนมีความเปรมปรีเพราะบรรดามหากิจซึ่งเขาได้เห็นนั้นจึงเริ่มสรรเสริญพระเจ้าเสียงดังฝ่ายฝูงชนจึงเดินไปข้างหน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลังก็พร้อมกันโห่ร้องว่าโฮซานาแก่พระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลราชโอรสของดาวิดขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญโฮซานาในที่สูงสุดจงมีสันติสุขในสวรรค์และพระสิริในที่สูงสุดความสุขสวัสดิ์มงคลจงมีแก่แผ่นดินของดาวิดบรรพบุรุษของเราที่จะมาตั้งอยู่เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาเข้าไปในเยรูซาเล็มแล้วประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พากันแตกตื่นถามว่าใครหนอฝูงชนก็ตอบว่านี่คือเยซูผู้เผยพระชนะซึ่งมาจากนาซาเร็ธแคว้นกาลิลีเป็นไงครับได้รายละเอียดครบเลยนะฮะได้เห็นภาพว่าพระเยซูคริสต์นะครับได้ลงมาจากภูเขามะกอกเทศนะจริงๆแล้วพระองค์เดินทางมาจากเยริโคแล้วก็ต้องผ่านภูเขามะกอกเทศซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเดินทางมาก็มาทางตะวันออกนะครับแล้วก็จะเข้าประตูเมืองซึ่งเป็นประตูเมืองทางตะวันออกผมอยากเห็นภาพของพระวิหารของพระเจ้าเป็นพระวิหารแล้วก็มีประตูเมืองที่อยู่ข้างหน้าวงกลมสีแดงนะฮะจะเป็นประตูทางด้านตะวันออกหรือหลายคนที่เชื่อว่าตรงจุดนี้เองที่เป็นประตูงามนะฮะในพระธรรมกิจการบทที่3ที่เปโตรกับยอห์นได้รักษาคนง่อยที่นั่นนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งว่าที่นั่นเป็นจุดนะครับที่มีความสำคัญแล้วก็มีคนที่เข้าออกอย่างมากนะครับ
ี่น้องครับมีคำพยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์พูดถึงการเสร็จมาครอบครองของพระองค์หลายครั้งเราเห็นว่าพระองค์นั้นไม่ต้องการสำแดงตัวพระองค์ทรงรักษาโรคคนหลายคนแล้วพระองค์บอกว่าอย่าบอกใครอย่าบอกความนี้กับใครไม่ต้องแจ้งความนี้กับใครพระองค์ไม่ต้องการเปิดตัวเองนะครับแต่ว่าภาพนี้การที่พระองค์ทรงเสร็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตนี้เป็นการเปิดพระองค์เองเลยว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่จะเสร็จมาเห็นคนมากมายที่โห่ร้องนะครับสรรเสริญพระองค์ภาพของการทำนายการพยากรณ์ผมเองเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ได้ดูพระธรรมทั้งสี่เล่มนี้ก็พบว่าในเนื้อหาในพระธรรมทั้งสี่เล่มพูดถึงการเสร็จกับการเสร็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เดินเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มนี้เนี่ยประกอบด้วยคำพยากรณ์หลายตอนด้วยกันเป็นคำพยากรณ์ที่อยู่ในอดีตพระคัมภีร์เดิมแล้วก็เล็งมาถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วก็พระเยซูคริสต์เองก็ได้พูดบางสิ่งบางอย่างหลังจากนั้นเป็นการพยากรณ์ซึ่งอยู่ข้างหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเราด้วยฉะนั้นวันทางตอนนี้ไม่ได้เพียงแต่อยู่ในอดีตเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วแต่ว่ายังเกี่ยวข้องกับเราผมอยากเริ่มต้นตั้งแต่ที่บอกว่ามีคำพยากรณ์กว่า300แห่งในพระคัมภีร์เดิมที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมพี่น้องทราบไหมครับเริ่มต้นที่พยากรณ์ถึงพระองค์อยู่ที่ไหนไม่น่าเชื่อเลยอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลบทที่3ข้อที่15ไกลมากเลยต้นมากเลยใช่ไหมครับพงพันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลกนี่คือคำตรัสของพระเจ้าที่ตรัสกับมารร้ายบอกว่าพงพันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลกหลายคนถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องอะไรกับองค์พระเยซูคริสต์นี่เป็นคำพยากรณ์ถึงองค์พระเยซูคริสต์นี่คือคำพยากรณ์ทางตรงเลยครับเพราะว่าในพระคัมภีร์เดิมซึ่งเขียนโดยภาษาฮีบรูนั้นคำว่าพงพันธุ์นี้เขียนอยู่ในรูปเอกพจน์เพศชายเขียนอยู่รูปเอกพจน์เพศชายถ้าจะแปลตรงๆนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าพระเจ้าได้บอกกับมารได้บอกว่าจะมีชายคนหนึ่งซึ่งจะเกิดมาจากหญิงจะมาทำลายอำนาจของเจ้าจะมีชายคนหนึ่งเกิดมาจากหญิงและจะมาทำลายอำนาจของเจ้านี่คือคำพยากรณ์ทางตรงตั้งแต่ปฐมกาลบทที่3ข้อที่15แล้วและชนชาติอิสราเอลนั้นรอคอยเรื่อยมาว่าผู้นี้จะเป็นใครมีการทำนายเรื่อยมาว่าผู้นี้จะเป็นใครลักษณะของเขาจะเป็นอย่างไรแน่นอนพี่น้องคงเคยได้ยินว่าพระองค์จะเกิดจากหญิงพมาจารีพระองค์จะทนทุกข์ทรมานพระองค์ถูกตึงที่กางเขนพระองค์จะถูกเยาะเย้ยพระองค์จะถูกทรยศมีคำมากมายที่เล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์จนมาถึงจุดนี้เองก็มีคำพยากรณ์ซึ่งเล็งถึงพระองค์เช่นเดียวกันชาวซีโยนอย่ากลัวเลยกษัตริย์ของท่านเสร็จมาหาท่านโดยพระทัยอ่อนสุภาพพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ทรงลาทรงลูกหลานี่คืออยู่ในพระธรรมเซคารยาบทที่9ข้อ9มีคำทำนายถึงพระองค์แล้วว่าพระองค์จะเสร็จมาอย่างไรหลายคนบอกว่าทรงลาแล้วมันจะเหมือนกับกษัตริย์ได้ยังไงตามว่าธรรมของยิวเองแล้วถ้าพี่น้องเปิดดูใน1พงศษัตริย์บทที่1เลย1พงศษัตริย์บทที่1เนี่ยจะมีการพูดถึงปุโรหิตนะครับซาโดกกับผู้เผยพระชนะนาธานแล้วก็มีเลวีอยู่หลายคนที่อยู่ที่นั่นและมีการพูดถึงว่าเขาได้จัดเตรียมล่อหรือลาพระที่นั่งให้โซโลมอนได้ทรงลานั้นซึ่งเป็นลาของดาวิดไปที่น้ำพุกิโฮนแปลว่าลานั้นมีความสำคัญแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าราชรถเลยเป็นพระที่นั่งเลยเป็นลาพระที่นั่งนะครับและหลายครั้งเวลามีการเสด็จไปไหนเนี่ยถ้าเกิดว่า กษัตริย์เสด็จไปโดยสันติภาพจะทรงลาไปนะฮะท
้านั่งม้ามากับรถลบมานี่ไม่แน่ใจว่าจะไปทำอะไรที่นั่นนะฮะคนอาจจะกลัวใช่ไหมฮะแต่เมื่อกษัตริย์ได้ทรงลาหรือทรงล่อมาแปลว่ากษัตริย์มาอย่างสันติภาพภาพนี้นั้นชาวโรมันไม่เข้าใจแต่คนอิสราเอลที่อยู่ที่นั่นนั้นเขาเข้าใจดีเพราะเขารู้ประวัติศาสตร์ของเขาเขารู้ว่ากษัตริย์ของเขาทั้งดาวิดทั้งโซโลมอนพระองค์ได้ทรงล่อพระองค์ได้ทรงลาด้วยเช่นเดียวกันขอท่านผู้เข้ามาในพระนามพระยาเวจงได้รับพระพรนี่คือถ้อยคำที่อยู่ในพระธรรมสดีบทที่118นะครับฉะนั้นพระธรรมตอนนี้นั้นมีส่วนสำคัญมีความเกี่ยวข้องกับคำพยากรณ์ขององค์พระเยซูคริสต์นะครับที่พระองค์จะเสร็จมาแล้วผู้คนก็โห่ร้องบอกโฮสนาโฮสนาขอท่านผู้เสร็จมาในพระนามของพระเจ้าทรงพระเจริญเถิดนะครับพี่น้องได้เห็นภาพได้เห็นวิดีโอไปและได้อ่านไปได้เห็นว่ามีการย้ำหลายครั้งพูดถึงกษัตริย์ถ้าเกิดบางเล่มอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าย้อนได้ย้ำหลายครั้งกษัตริย์นะครับในตอนนี้กษัตริย์ของท่านเสร็จมาก็อย่ากลัวเลยกษัตริย์ของท่านเสด็จมากษัตริย์ของท่านจะทรงลูกลาเน้นถึงความเป็นกษัตริย์ขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงมาด้วยความถ่อมสุภาพมารับใช้ปวงชนถ้าเราได้อ่านนะพระธรรมก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงในพระธรรมลูกาก็จะเห็นภาพว่าเพราะพระธรรมลูกาเนี่ยจะเขียนค่อนข้างเรียงตามลำดับนะครับถ้าพี่น้องได้ศึกษาพระคัมภีร์จะรู้ว่าลูกาได้พยายามเขียนเรื่องราวตามลำดับนะตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ลูกาลองไปอ่านดูตั้งแต่บทที่1ข้อ1ถึง3เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถดูลำดับเวลาได้ตามลูกาถ้าดูตามพระธรรมลูกาแล้วจะพบว่าพระเยซูคริสต์ทรงรับใช้ปวงชนมาเยอะมากก่อนถึงจุดๆนี้และใกล้ๆจุดนั้นนะครับที่พระองค์นั้นจะเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มนั้นพระองค์ได้รักษาคนตาบอดพระองค์ได้พบกับซักเคียสซักเคียสเป็นใครครับเป็นคนเก็บภาษีเขาเป็นคนเตี้ยเขาอยากเห็นพระเยซูแต่มีคนมากเขาก็ปีนต้นมะเดื่อขึ้นไปอยากจะเห็นพระเยซูคริสต์ได้มองและเมตตาเขาเห็นเขามีความเชื่อก็อยากจะเสด็จไปแล้วก็ที่บ้านเขาอยากไปพูดคุยกับเขาสุดท้ายเขาได้รับความรอดครัวเรือนของเขาได้รับความรอดเสร็จปุ๊บว่าไงครับพระเยซูคริสต์นั้นก็เมตตาเขาเขาบอกว่าเขามีความเชื่อมากเขาแสดงความเชื่ออ๋อเป็นการกระทำบอกไงครับบอกว่าข้าพเจ้ามีทรัพย์สินสิ่งของข้าพเจ้าขอมอบให้คนอนาถากึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ครับ 50% ข้าพเจ้าโกงใครมาข้าพเจ้าขอคืนให้4เท่าไม่ใช่เพียงแต่เชื่อเท่านั้นปากบอกว่าเชื่อเท่านั้นแต่ว่าซักเคียสได้แสดงบางสิ่งบางอย่างออกมาเป็นการกระทำว่าข้าพเจ้าเชื่อและไว้วางใจในพระมาสยาในองค์พระเยซูคริสต์ผู้นี้ว่าเป็นกษัตริย์ของเขาทั้งหลายทำบางสิ่งบางอย่างที่เกินความเข้าใจถ้าพี่น้องอ่านในพระคัมภีร์เดิมแล้วมีกฎนะครับของโมเสสบอกว่าถ้าจับผู้ใดได้เนี่ยโกงใครหรือไปขโมยของใครมาเนี่ยทายสิครับว่าในบัญญัติของโมเสสต้องคืนกี่เท่าในบัญญัติของโมเสสให้คืน2เท่าแต่ซักเคียสทำดับเบิลครับซักเคียสบอกว่าถ้าข้าพเจ้าโกงผู้ใดมาข้าพเจ้าขอคืนให้เลย4เท่าแปลว่าเขานั้นแสดงความจริงใจว่าเขาเชื่อจริงๆเชื่อพระเจ้าจริงๆเนี่ยมีคนมากมายที่ได้รับการรับใช้นะครับผ่านองค์พระเยซูคริสต์พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้รับใช้ปวงชนพระองค์ทรงครอบครองด้วยการรับใช้และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเองควรจะเรียนรู้อย่างมากก็คือการครอบครองด้วยการรับใช้สองคำนี้ดูเหมือนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจะครอบครองผ่านการรับใช้ได้ยังไงครอบครองนั้นน่าจะอยู่ข้างบนรับใช้ก็น่าจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับแต่องค์พระเยซูคริสต์นั้นทรงครอบครองหัวใจของเขาทั้งหลายผ่านการรับใช้พระองค์ไม่ประสงค์จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าพระเจ้ามีแผ่นดินของพระองค์ซึ่งยิ่งใหญ่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ซึ่งยิ่งใหญ่
และพระองค์ทรงครอบครองอยู่แล้วแต่พระองค์ทรงลงมาแล้วก็อยากปรารถนาจะครองหัวใจประชากรประชาชนทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นและพระองค์ทรงกระทำผ่านการรับใช้และพระองค์ทรงครองใจเขาพระองค์ทรงได้ใจเขาฉะนั้นเราทั้งหลายนั้นควรจะเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็รับใช้ซึ่งกันและกันเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งรับใช้ปวงชนพี่น้องครับอาจจะมีคนมากมายเราเห็นว่าร้องโฮสนาโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าจริงๆผมว่าตรงนี้น้อยไปหลายคนบอกอุ๊ยเยอะไปหรือเปล่าอาจจะมีแค่ปะปลาย10คน15คนอยู่ข้างหน้าข้างหลัง20 30คนหรือเปล่านะในวิดีโอนี้นะในคลิปนี้มันเยอะไปหรือเปล่านะโอ้อย่างนี้จะเกิดจลาจลหรือเปล่าพี่น้องครับไม่เยอะหรอฮะผมว่าน้อยไปเพราะอะไรครับพระเยซูคริสต์ทรงเลี้ยงคนกี่คน 5,000 คนนับแต่ผู้ชายมีคนเนี่ยเป็นหมื่นเขาเชื่อว่ามีคนเป็นหมื่นที่พระองค์ทรงเลี้ยงนั่นอยู่ที่ไหนรู้ไหมพี่น้องอยู่นู่นกาลิลีแต่นี่ไม่ใช่นี่มันในเมืองนี่มันเยรูซาเล็มอ่ะพี่น้องคิดว่าคนจะมากมายขนาดไหนเมื่อพระองค์เขาได้ยินว่าพระเจ้าหรือว่ากษัตริย์ของเราหรือบุตรของดาวิดอะไรก็ตามที่เขามีความเชื่อผู้เผยพระชนะเขาอาจจะเชื่อพระเยซูคริสต์ในทิศทางที่ต่างกันเขามีความเข้าใจต่างกันแต่ว่าเมื่อพระเยซูคริสต์บอกว่าพระเยซูคริสต์กำลังเดินมาและผ่านภูเขามากกว่าเทศพี่น้องคิดว่าคนในเมืองจะมากมายขนาดไหนที่ออกไปต้อนรับพระองค์มากมายจริงๆโฮสนาโฮสนาขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้าทรงพระเจริญเสียงคงกึกก้องไปหมดเลยแต่พี่น้องครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าในเมืองจะมีคนอีกมากมายที่ไม่ไว้วางใจพระองค์เราเห็นภาพว่าเมื่อเขาได้นำพระองค์มาและพระองค์ถูกไต่สวนคนมากมายได้ร้องว่าตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียพี่น้องพระเยซูคริสต์ได้ทรงเสียพระทัยพระองค์ทรงเศร้าพระทัยหลังจากนั้นไม่นานพระองค์ได้ตรัสบางสิ่งบางอย่างที่เป็นภาพที่ขัดแย้งกันในพระธรรมมัทธิวบทที่23พระองค์บอกว่าโอ้เยรูซาเล็มโอ้เยรูซาเล็มที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและได้เอาหินเขี้ยงผู้รับใช้ที่มาหาเจ้าถึงตายเราใคร่จะรวบรวมเจ้าไว้เหมือนแม่ไก่กกลูกของมันใต้ปีกฉันใดแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอดูเถิดพระนิเวศของเจ้าจะถูกทิ้งร้างเลิศร้างและเรากล่าวแก่เจ้าว่าเจ้าจะไม่เห็นเราอีกจนกว่าเจ้าจะออกปากกล่าวว่าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้าทรงพระเจริญพระองค์ทรงใช้คำเดียวกันในขณะที่สาวกนั้นหรือว่าคนที่เชื่อในพระองค์นั้นใช้คำนี้ร้องโฮสนาแด่พระเจ้าสรรเสริญพระเจ้ายกย่องพระเจ้าพระองค์ทรงใช้ประโยคเดียวกันนี้พูดด้วยความเศร้าใจพูดด้วยความใคร่ครวญอาลัยกับเยรูซาเล็มที่กำลังจะถูกทำลายคำนี้ไปเชื่อมโยงอีกกับปีค.ศ.70หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ไปแล้วประมาณ40ปีพระนิเวศหลังที่สองนี้ที่ถูกสร้างถูกทำลายลงอีกครั้งหนึ่งโดยโรมันพระนิเวศของเจ้าจะถูกทิ้งร้างเรื่อดร้างเป็นคำพยากรณ์อีก40ปีข้างหน้าแล้วก็บอกว่าด้วยเรากล่าวแก่เจ้าว่า
จ้าจะไม่เห็นเราอีกกว่าเจ้าจะออกปากกล่าวว่าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งเพราะตามพระคัมภีร์ก็พูดถึงว่าพระองค์ก็จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ภูเขามะกอกเทศด้วยแล้วก็มีความเชื่อว่าพระองค์ก็จะเสด็จผ่านประตูเดิมนี่แหละเรียกว่าประตูงามหรือประตูทางด้านทิศตะวันออกแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าประตูนี้ถูกปิดอยู่อยากให้เห็นภาพนิดหนึ่งครับประตูนี้นี่ปัจจุบันนะครับแล้วก็มีประตูอยู่ประตูนี้ดูเหมือนจะเล็กนะฮะแต่ว่าไม่เล็กนะฮะครับนั่นคือประตูทางด้านทิศตะวันออกนะครับซึ่งถูกปิดไว้ปิดได้ยังไงนะฮะก็ประมาณปี1100นะครับก็มีจริงๆแล้วก็เยรูซาเล็มนี่ถือว่าเป็นเมืองที่น่าสงสารนะจริงๆแล้วมีการรบพุ่งกันเพราะว่าเขาอยู่ตรงกลางนะเป็นจุดศูนย์กลางของทวีปทั้ง3ทวีปถ้าพี่น้องไปดูแล้วก็สมัยก่อนไม่ได้มีเครื่องบินนะเวลาจะลบกันเนี่ยก็ต้องผ่านช่วงเนี้ยเป็นจุดที่เราเรียกว่าตะวันออกกลางใช่มั้ยฮะก็ต้องผ่านนะแล้วก็มีการรบพุ่งกันหลายครั้งเขาบอกในประวัติศาสตร์เนี่ยน่าจะมีการรบพุ่งแล้วก็มีการครอบครองเมืองนี้ผัดกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ครั้งมีการสร้างเมืองใหม่ทับเมืองเก่าเนี่ยอยู่หลายครั้งวันปี1100กว่าเนี่ยนะครับก็ได้มีคนที่เข้าไปครอบครองแล้วก็ปิดประตูนี้ด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์นะครับแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าเหตุผลทางยุทธศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ทราบเพราะเขาเป็นศัตรูที่เข้ามารุกรานเยรูซาเล็มแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยพระเจ้าได้ทำนายก่อนแล้วเมื่อ800ปีก่อนพระเยซูคริสต์จะประสูติซะด้วยซ้ำไปนั่นคือรวมกันแล้วก็ประมาณ1,000กว่าปีสิ่งนี้ถูกทำนายไว้และพยากรณ์ไว้ในเอเซเคียลบทที่44ข้อ1และ2ถ้าพี่น้องจดไว้ก็ได้นะครับน่าสนใจเอเซเคียลบทที่44ข้อที่1และ2บอกว่าไงครับบอกว่าแล้วท่านก็นำข้าพเจ้ากลับมาที่ประตูนอกของสถานนมัสการซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกชัดเจนมากนะครับประตูไหนมีประตูเดียวนะฮะบอกว่าอยู่นอกสถานนมัสการและเป็นประตูซึ่งหันหน้าทางทิศตะวันออกและประตูนั้นปิดอยู่นี่เป็นภาพนะครับที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าเห็นพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าประตูนี้จะปิดอยู่เรื่อยไปอย่าให้เปิดและไม่ให้ใครเข้าไปทางนี้เพราะพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลได้เสด็จเข้าไปทางนี้เพราะฉะนั้นจึงให้ปิดไว้คำพยากรณ์นั้นเป็นจริงแต่แน่นอนว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ได้เสร็จกลับมานะครับมันจะถูกเปิดอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เป็นคำที่น่าสนใจก็คือว่าพระองค์บอกว่าเจ้าจะไม่เห็นเราอีกจนกว่าเจ้าจะได้กล่าวว่าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้าทรงพระเจริญขอให้คืออะไรครับพี่น้องเป็นคำเกี่ยวกับอะไรฮะเป็นคำอธิษฐานใช่ไหมฮะเป็นคำอธิษฐานขอให้เป็นคำอธิษฐานพระองค์ทรงทอดพระเนตรลงมาในเวลานี้แล้วพระองค์ก็รอคอยเราอธิษฐานพระองค์ทรงรอคอยให้เยรูซาเล็ม
คนอิสราเอลคนยิวนั้นกลับมาหาพระองค์แล้วร้องออกพระนามของพระองค์คริสเตียนหลายคนสงสัยว่าทำไมเราต้องอธิษฐานเพื่ออิสราเอลพี่น้องทราบไหมครับเหตุผลก็คือเพื่อความรอดของท่านจะปรากฏเพื่อความรอดของท่านจะปรากฏผมไม่ได้เป็นคนโปรอิสราเอลเพราะว่าผมเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ต้องเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอถ้าเป็นคำสอนใดที่ไม่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางและไม่ได้เล็งภาพถึงเราได้ในปัจจุบันผมตัดทิ้งหมดเลยแต่ว่าอยากจะบอกว่าอิสราเอลมีความสำคัญจริงๆแล้วเราละเลยเขาไม่ได้พระเจ้าอยากให้คนทั้งโลกนั้นบอกว่าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้าทรงพระเจริญเถิดแต่ตอนนี้พระองค์ตรัสกับเยรูซาเล็มอย่างชัดเจนว่าโอ้เยรูซาเล็มโอ้เยรูซาเล็มเอ๋ยผู้ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระชนะเอาหินเขี้ยนคนนี้มาหาเจ้าถึงตายแล้วใครจะปกเจ้าเหมือนแม่ไก่กกลูกของมันอยู่ใต้ปีกฉันใดเจ้าไม่ยอมเลยหนอดูเถิดพระนิเวศของเจ้าจะเลือดร้างจนกว่าเจ้าจะกล่าวว่าคำพูดนี้พูดกับใครครับพูดกับชนชาติอิสราเอลบอกว่าเจ้าจะต้องกล่าวว่าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้าทรงพระเจริญเถิดฉะนั้นคำอธิษฐานของเขานั้นมีผลกับการปรากฏของพระผู้ไถ่ของเราและมันเกี่ยวกับท่านมันเกี่ยวกับข้าพเจ้าผมเองมีโอกาสไปกับทีมอภิบาลไปร่วมกับกลุ่มวันเนสนะครับแล้วก็ได้อธิษฐานกันฐานเพื่ออิสราเอลและเขากำลังจะมีการประชุมเร็วๆนี้ผมก็ประชาสัมพันธ์พี่น้องว่าถ้าพี่น้องจะไปร่วมกันได้กลุ่มวันเนสก็เกิดขึ้นจากการรวมตัวกัน3กลุ่มด้วยกันมีกลุ่มรักอิสราเอลมีกลุ่มวันนิวแมนแล้วก็ AMF นะครับรวมตัวกันไปกับทีมอภิบาลเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนกลับผมก็ใกล้จะกลับแล้วก็มีพี่น้องก็เอาซองมาให้ซองหนึ่งบอกว่าอันนี้ฝากไปที่กระจกหน่อยผมก็เอ๊ะซองอะไรอ่ะเปิดดูนะฮะปรากฏว่าเขียนชื่ออาจารย์วีชัยอยู่และพูดถึงเป็นคำขอบคุณที่คริสตจักรนั้นมีส่วนร่วมในการถวายเงินไปที่หออธิษฐานของเยรูซาเล็มถ้าผมข้อมูลไม่ผิดจะมาจากคริสตจักรส่วนหนึ่งและมาจากหออธิษฐานประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งรวมกันแล้วส่งไปที่อิสราเอลเพื่อสร้างนิเวศไอฐานเยรูซาเล็มเพรย์ทาวเวอร์ที่เยรูซาเล็มพี่น้องครับผมเปิดมาแล้วผมจะร้องไห้นะจริงผมรู้สึกว่าผู้นำเราเนี่ยท่านทำอะไรที่มีนิมิตที่ไกลมากแล้วสิ่งนี้มันเป็นพระพรที่ตกกลับมาถึงพี่น้องเพราะอาจารย์ก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์แต่อาจารย์มีนิมิตและร่วมนิมิตแล้วอาจารย์เห็นเป็นผู้นำแล้วอาจารย์รู้ว่าดีแล้วก็หนุนใจกรรมการหนุนใจหออธิษฐานแล้วก็รวบรวมเงินแล้วก็ส่งไปไม่น่าจะต่ำกว่าประมาณ 3,000 กว่าเหรียญประมาณเกือบแสนและเราทั้งหลายมีส่วนร่วมนั้นในการสร้างหออธิษฐานเยรูซาเล็มเพื่ออะไรครับเพื่อคนยิวจะได้มาหาพระเจ้าจะได้อธิษฐานและบอกกับพระเจ้าของเขาและพระเจ้าของเราพระบิดาของเขาและพระบิดาของเราบอกว่าขอให้ท่านผู้เสร็จมาในพระนามของพระเจ้าทรงพระเจริญ
และพระองค์จะได้กลับมาความรอดของเราจะปรากฏพี่น้องครับพระเยซูคริสต์ทรงอธิษฐานขอเพื่อเราพระบิดาบอกว่าพระองค์ทรงประทับณเบื้องขวาของพระเจ้าทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายในพระธรรมโรมใช่ไหมครับพี่น้องครับพระวิญญาณก็อธิษฐานให้เราพี่น้องรู้ไหมพระวิญญาณอธิษฐานให้เราเราไม่รู้ว่าเราควรอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำในพระธรรมโรมเหมือนกันพระเยซูคริสต์ก็อธิษฐานให้เราพระวิญญาณก็อธิษฐานให้เราพี่น้องครับไม่มีเวลาต่อไปพระเจ้าเร้าใจคนทั้งโลกนี้ให้อธิษฐานพี่น้องพี่น้องจะเห็นว่าทำไมอาจารย์วิชัยมีนิมิตในการสร้างหออธิษฐานทำไมเราถึงได้บอกพี่น้องว่าการอธิษฐานนั้นสำคัญทำไมชาวโลกบอกว่าการอธิษฐานสำคัญทำไมเขาสร้างหออธิษฐานเขาสร้างเพรย์รูมทำไมอาจารย์ประยุนเข้ามาบอกอาเทศนาแล้วบอกว่าการอธิษฐานสำคัญหนุนใจพี่น้องสำคัญมันเป็นเสียงของพระเจ้ามาเป็นระลอกตั้งนานแล้วไล่มาเรื่อยๆและกำลังส่งข่าวมาถึงประชากรของพระองค์บอกว่าการอธิษฐานสำคัญการอธิษฐานสำคัญลุกขึ้นอธิษฐานลุกขึ้นอธิษฐานตื่นเถิดอธิษฐานและเราไม่สามารถจะอยู่นิ่งเฉยได้นอกจากการอธิษฐานวิงวอนเพื่อประเทศไทยพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่ฐานเผื่อคนในประเทศไทยใครจะอธิษฐานเผื่อเราเราเองยังไม่ฐานเผื่อกันเลยจะให้ใครทาวเวอร์ไหนเขามาอธิษฐานเผื่อคนไทยก็คนไทยยังไม่ฐานเผื่อกันขอพระเจ้าเมตตาเรามีห้องอธิษฐานที่อยู่เหนือเรเดียนผมหนุนใจพี่น้องตอนนี้ผมรับงานอีกอันหนึ่งคือทำห้องอธิษฐานเหนือห้องอธิษฐานเรเดียนนี้เพราะว่า Thailand Prayer Towerกำลังจะเสร็จตอนนั้นก็จะเป็นภาพของทุกคณะนิกายกรรมการจากคริสตจักรต่างๆอาจจะเป็นผู้ปกครองเป็นกรรมการหรือเป็นสบที่เข้ามาร่วมกันเป็นกรรมการแล้วก็เป็นภาพใหญ่แต่ว่าละเลยไม่ได้คือภาพเล็กด้วยในการสร้างคนเรายังต้องอธิษฐานเผื่อกรรมการเรายังต้องอธิษฐานเผื่อผู้ปกครองของเราเรายังต้องอธิษฐานเผื่อพันธกิจของเราสีบานในเครือพันธกิจของเราซึ่งหลายครั้งเราไปเอ่ยชื่อเขาเหล่านั้นหรือเอ่ยชื่อคริสตจักรเหล่านั้นเนี่ยบางคนเขาก็ไม่รู้จักฉะนั้นเราก็ต้องมีสถานที่แห่งหนึ่งที่เราเองจะสามารถที่จะได้เอ่ยชื่อใครอย่างเจาะจงอธิษฐานเผื่อคนนั้นอย่างเจาะจงผมนุนใจพี่น้องว่าเรามาอธิษฐานกันผมเองก็จะอยู่ที่ห้องอธิษฐานนี้นะครับแล้วก็มีทีมอภิบาลมีทีมเดิมของหอเนี่ยเขาก็จะอยู่ช่วยด้วยนะครับจนกว่าทางตึกจะเสร็จนะครับแต่ยังไงก็ตามถึงแม้ตึกเสร็จยังไงก็ตามห้องนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ยังคงใช้เป็นห้องอธิษฐานร่มเย็นเรียกว่าเป็นร่มเย็นเพลย์รูมอยู่ตลอดแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือผมเริ่มเข้าไปที่จะร่วมกันอธิษฐานกับพี่น้องอยากเห็นพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่แวะเวียนมาบ้างหรืออยู่นานๆอธิษฐานขอให้ท่านผู้เสร็จมาในพระนามของพระเจ้าทรงพระเจริญให้เราร่วมใจกันอธิษฐานขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ www.romyenchurch.org
หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม 10:00 น.ของทุกวันอาทิตย์ค่ะ